นี้เริ่มต้นกันที่เรื่องประเด็นอื้อฉาวในประเทศจีนกันหน่อยนะคะเรื่องนี้พาดพิงไปถึงวงการการเมืองรวมถึงวงการนักกีฬาด้วยหลังจากที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเพิงฉวยนะคะซึ่งเป็นนักเทนนิสชื่อดังของจีนมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียนะคะข้อความดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเธอถูกอดีตรองนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนนะคะรวมถึงบรรดาผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็บังคับให้มีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมายาวนานเกือบ10ปีด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานข้อความที่ว่าถูกลบหายไปพร้อมๆกับตัวของเผิงฉวยเองที่ใครหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันแน่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้นะคะสื่อของทางการจีนรายงานข่าวอ้างอิงอีเมลฉบับหนึ่งแล้วก็บอกว่าอีเมลฉบับนี้เป็นอีเมลของเผิงฉวยเนื้อหาระบุว่าข้อความต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่ว่าเธอเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่เป็นความจริงนะคะโดยเมื่อวานนี้สำนักข่าว CGTN ค่ะของทางการจีนรายงานว่าเผิงฉวยนะคะนักเทนนิสหญิงชาวจีนอดีตมือหนึ่งของโลกประเภทคู่เขียนอีเมลระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่าจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ล่วงละเมิดทางเพศและบังคับให้มีความสัมพันธ์เป็นเวลาเกือบ10ปีนั้นไม่เป็นความจริงและบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะคะเธอแค่พักผ่อนอยู่ที่บ้านและทุกอย่างก็ปกติดีอย่างไรก็ตามค่ะสตีฟไซมอน CEO สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือว่า WTA นะคะตั้งข้อสังเกตบอกว่าอีเมลนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและว่าอีเมลดังกล่าวเนี่ยยิ่งทำให้เขาเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของเธอนะคะก่อนหน้านี้ WTA ก็ออกแถลงการค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยสืบสวนแล้วก็สอบสวนเรื่องดังกล่าวเผิงฉวยโพสต์บนว่ายป่อนะคะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่าถูกจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีล่วงละเมิดทางเพศโดยในจางเนี่ยให้เธอไปเล่นเทนนิสที่บ้านนะคะแล้วก็บังคับขืนใจให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งที่เธอเนี่ยไม่ยอมและทั้งคู่ก็ยังมีความสัมพันธ์แบบยินยอมบ้างไม่ยินยอมบ้างมาเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีด้วยกันเพิงยอมรับนะคะบอกว่าเธอไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้แล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีหลักฐานเพราะว่าในจางเนี่ยระมัดระวังตัวมากอย่างไรก็ตามค่ะโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปในเวลา30นาทีหลังจากการเผยแพร่หลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็ไม่สามารถเสิร์ชหาชื่อนักเทนนิสสาวรวมถึงข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อีกส่วนความเห็นถูกเซ็นเซอร์ค่ะหลายปีที่ผ่านมาปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากในจีนเลยทีเดียวนะคะขณะที่โลกออนไลน์เขาก็มีกระแสแฮชแท็ก MeToo ขึ้นมาด้วยในจางค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ75ปีนะคะเกษียณจากงานการเมืองแล้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2013ถึง2018รวมถึงยังเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยค่ะ